ส่วนไอ้นี่ก็เป็นยางไรลบราคา200 กว่าบาท3,350 บาทนะครับอันนี้ราคา2,400 บาทนะครับอันนี้ราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่24,000 บาทนะครับอันนี้ราคา15,000 บาทครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเรียนฟรีไดวิ่งหรือว่าดำน้ำมาก่อนเลยมาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนนท์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดำน้ำยิงปลาก็แย่ละวันนี้มารีวิวอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลานะฮะก็จะเริ่มจากหัวจรดเท้าเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ซื้อมาจากไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับก็เริ่มแรกก็จะเป็นแว่นนะครับแว่นนี้ก็ซื้อมาจาก Lazada ราคา200 กว่าบาทแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วผมหาซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็แว่นนี้แล้วแต่คนด้วยนะครับว่าโครงหน้าจะเข้ากับแว่นตัวไหนว่าโครงหน้านี่จะเข้ากับแว่นของเอ้ยว่าแว่นนี่จะเข้าโครงหน้าเราหรือเปล่าเพราะว่าบางคนสั่งซื้อมาอาจทําให้น้ําเข้าได้เป็นปัญหาของหลายคนเลยนะครับซื้อแว่นมาปุ๊บใส่ไม่ได้น้ําเข้าต้องซื้อใหม่ส่วนสน็อกเกิลนี่สั่งพี่เอกไดวิ่งมาครับหรือว่าจะซื้อที่อื่นก็ได้มีเยอะแยะเลยส่วนกล้องนะครับมีคนถามว่ากล้องใช้กล้องอะไรก็เป็น GoPro 8นะครับแต่ว่าตอนนี้มันพังไปแล้วพังไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยขออภัยด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็พอผมถ่ายคลิปปุ๊บฝ่ายนู้นคุยกันลั่นเลยแล้วก็ข้างหลังบ้านก็คุยกันเธอจากอีกร้านนึงก็เปิดเพลงดังลั่นเลยต่อไปก็จะเป็นมีดนะครับอันนี้ราคา2,400 บาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งร้านค้าให้ข้างล่างมุมนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนาฬิกาครับ Casey Go Ear นาฬิกาไดฟ์คอมพิวเตอร์อันนี้ราคา15,000 บาทครับต่อไปก็จะเป็นตะกั่วนี่ตะกั่วอันนี้ฟรีพ่อน้องพัดเป็นคนหลอมให้ส่วนไอ้นี่ก็เป็นยางไรลบคลาสสิกนะครับพีมั่งแต่มันใช้ดีมากนะครับลองไปใช้กันได้เลยอย่างในรถเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเวสสูทนะครับเมื่อเช้าผมไปทะเลมามันเปียกอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ตรงนี้ราคาก็15,000 บาทเช่นเดียวกับไลคอนนะต่อไปก็จะเป็นฟินนะครับหรือว่าตีนกบอันนี้เป็นของเครซี่อันนี้ราคา3,350 บาทนะครับที่ผมทิ้งที่ติดต่อไปให้ว่าซื้อมาจากไหนต่อไปก็จะเป็นทุ่นนี่เลยทุ่นอะไรก็ได้ที่ลอยน้ำได้ที่ผมใช้นะเป็นโฟมตามข้างหาผมก็เก็บมาแล้วบางทีก็แบบไม่ได้จริงๆก็เอารองเท้ามาใส่รวมกันส่วนเชือกก็จะเป็นนี่เชือกไนลอนธรรมดาไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อสายลอยน้ำให้แพงนะครับเพราะว่าเชือกไนลอนเนี่ยมันก็ลอยน้ำได้เองอยู่แล้วแล้วก็เหนียวด้วยถูกด้วยต่อไปก็จะเป็นปืนอันนี้ทุกคนคงเห็นกันบ่อยแล้วครับเป็นพิกาโซแบงนัมทาวเวอร์อีโว130เซนติเมตรจากท่อนี่มาถึงนี่130เซนติเมตรนะครับส่วนตัวปืนทั้งปืนน่าจะ104-105ได้ครับส่วนจากท้ายไปสุดปลายลูกดอก170 กว่าปืนกระบอกนี้ผมก็จะขายแล้วนะครับเพราะว่าได้ปืนกระบอกใหม่มาแล้วอันนี้ผมจะปล่อยในราคาที่ 9,000 บาทมีหัวโรเลอร์แล้วก็เป็นหัวสแตนดาร์ด3รูให้แล้วก็ลูกดอกอันนี้ผมเพิ่งสั่งมาใหม่เลยอันนี้ให้ฟรีเลยอันนี้เป็นของimmersion ครับเพิ่งซื้อมาไม่เคยใช้สาขาหนึ่งผมสั่งมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าของเพิ่งถึงมาอาทิตย์ที่แล้วสั่งนานมากต่อไปก็จะเป็นปืนที่ผมใช้ยิงน้ำจืดนะครับเป็นปืนลมเป็นของ Swimmer Predator 55 เซนผลงานผมทิ้งไว้ให้เลยว่าผมยิงปลาอะไรได้บ้างปกติผมก็ไม่ได้ดำน้ำจืดนะครับไม่ถึงปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดำน้ำจืดถ้าน้ำใสถึงจะไปดำแต่ส่วนมากจะลงทะเลมากกว่าต่อไปก็รีวิวปืนที่ผมเพิ่งสั่งมาพาโตสไนเปอร์โรลเลอร์
ื้นนี่สวยมากๆเลยผมนี่โคตรชอบเลยแล้วก็มันมีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวนี้ก็คือนี่ลูกดอกนึกออกไม่ได้จากด้านบนจะใส่ลูกดอกได้แค่ตรงปลายปืนอย่างเดียวไม่ทำให้ยิงแม่นมากเลยครับเพราะลูกดอกจะออกแค่ทางตรงอย่างเดียวอันนี้ราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่24,000 บาทนะฮะแต่ถ้าได้สั่งอีกเว็บหนึ่งที่มันไม่ใช่เว็บที่ผมสั่งมานะก็จะได้ถูกกว่านี้ประมาณสัก3-4 พันนะอยู่ประมาณ10,000 ปลายมาต่อกันเลยนะครับต่อไปก็มีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าเทคนิคมีเทคนิคยังไงในการดำน้ำลึกแล้วก็เทคนิคยังไงให้ดำน้ำได้นานๆผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเรียนฟรีไดฟ์วิ่งหรือว่าดำน้ำมาก่อนเลยผมฝึกฝนด้วยตนเองนะครับเริ่มจากดำน้ำจากคลองหน้าบ้านนี่แหละดำตื้นแล้วก็ตอนเด็กก็เล่นน้ำบ่อยด้วยแหละหัดดำเรื่อยเปื่อยพอเริ่มโตมาก็ไปดำกับพ่อพ่อก็ดำปลานิลน้ำจืดบ้างแล้วก็ดำหมึกกระดองตามทะเลน้ำตื้นมากผมก็ตามพ่อไปเรื่อยๆจนดำมาเรื่อยๆตั้งแต่อยู่ป .6 ป .5 ป .6 เนี่ยนะครับจนถึงม .3 ม .4 ผมเพิ่งมาเคลียร์หูเป็นตอนอยู่ม .5 ม .6 เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีการเคลียร์หูเพื่อไม่ให้การเจ็บเพื่อไม่ให้เจ็บหูถ้าผมรู้ว่ามันมีกะเอาใหม่ถ้าผมรู้ว่ามันมีวิธีการที่ทําให้ไม่เจ็บหูตั้งแต่แรกแล้วผมก็ป่านนี้น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ผมมารู้ทีหลังนั่นไงผมดำมาหลายปีแล้วเพิ่งรู้แต่ตั้งแต่ผมรู้วิธีการเคลียร์หูผมก็ดำน้ำลึกมาตลอดเลยผมก็ฝึกฝนตัวเองมาตลอดจนดำได้ลึกขนาดนี้นะ30 เมตรโดยไม่ต้องเรียนฟรีไดฟ์